ึงปัญหาน้ำท่วมนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของผู้ว่ากทม.นายชัชชาติสิทธิพันธ์ที่ประกาศทันทีหลังจากรับตำแหน่งว่าจะต้องแก้ไขให้เร็วที่สุดนะคะซึ่งมาวันนี้ก็ถือว่าครบ3เดือนพอดีนะคะก็มีหลากหลายเสียงสะท้อนจากประชาชนค่ะที่ออกมาให้ความเห็นในลักษณะที่ว่าผู้ว่ากทม.เนี่ยนะคะ อาจจะมีบทบาทในการทำงานซึ่งก็มีหลากหลายแง่มุมต่างกันไปซึ่งในส่วนของผู้ว่าเองก็มองว่าตนเองนั้นดำเนินการมาถูกทางแล้วค่ะทีมข่าววันใหม่ไทย PBS ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นประชาชนถึงการแก้ปัญหาน้ำท่วมในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะคะส่วนใหญ่เห็นว่าการลงพื้นที่ด้วยตัวเองของผู้ว่าทำให้การคลี่คลายสถานการณ์น้ำท่วมทำได้รวดเร็วขึ้นค่ะบางส่วนเนี่ยเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้ว่าให้คะแนนเต็ม10ไปเลยขณะที่บางส่วนเห็นว่า3เดือนนั้นก็ยังเร็วเกินไปที่จะตัดสินการทำงานของผู้ว่าค่ะพอมาตอนนี้อ่ะพอน้ำท่วมก็อยู่แป๊บเดียว ก็ลงแล้วแบบว่าตามเขตตามอะไรต่างๆเนี่ยเนาะเพราะว่าท่านลงมาสั่งการด้วยตัวเองอ่ะไม่ต้องรอใหบอกต่อคนนี้บอกต่อคนนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยชอบค่ะเต็ม10ให้คะแนนเท่าไหร่ให้11ไปเลยคุณก็คงประมาณ 6.5 ขอรอดูก่อนใช่เพราะว่าช่วงนี้ช่วงเริ่มหน้าฝนเริ่มฤดูมรสุมแล้วก็น่าจะเห็นผลงานแล้วว่านโยบายของท่านผู้ว่าคนใหม่เนี่ยจะตอบโจทย์กับปัญหาของทางกรุงเทพมหานครได้มากน้อยแค่ไหนครับคือตอนนี้อาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนเยอะเพราะว่ามันปัญหามันสะสมมาตั้งแต่ก่อนๆนี้แต่คือตอนนี้คือดีคือท่านนะได้ลงมาดูว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะกำลังเริ่มทำให้มันคลี่คลายลงให้10เลยเพราะว่าคือเหมือนท่านก็มีความจริงใจที่จะเข้ามาดูจริงๆอะไรอย่างงี้ค่ะแต่บางทีอาจจะติดที่ปัญหาบางอย่างที่ยังทำอะไรแบบเยอะๆไม่ได้ค่ะรู้สึกว่าเขาใส่ใจปัญหาของประชาชนมากขึ้นเพราะว่าพอน้ำท่วมปุ๊บก็จะเห็นเขาลงพื้นที่อะไรเงี้ยค่ะไปดูว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรแต่ก็รู้สึกว่าปัญหาอาจจะยังไม่ได้รับแก้ไขอย่างทันท่วงทีเพราะว่าอาจจะต้องกระทบกันหลายฝ่ายเนาะให้8ค่ะเพราะว่าเขาก็ค่ะ2นี่ยังขาดตรงไหนก็อาจจะยังติดเรื่องว่านั่นแหละยังแก้ไขไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยค่ะขณะที่นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์สะท้อนจุดแข็งของนายชัชชาตินะคะที่ยอมรับความจริงไม่แก้ตัวแล้วก็ทำงานหนักตอบสนองต่อประชาชนได้เร็วใช้โซเชียลมีเดียในการประชาสัมพันธ์ผลงานที่ทำจึงทำให้ประชาชนยังติดตามและให้กำลังใจแม้บางปัญหาจะยังไม่ได้รับการแก้ไขได้เห็นว่าระยะเวลา3เดือนยังเร็วเกินไปที่จะประเมินผลงานของผู้ว่าชัชชาติค่ะผมให้โปรเบชั่นท่าน1ปีนะหมายความว่าปี1ปีหน้าเนี่ยปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ที่ท่วมณขนาดนี้ถ้าเป็นจุดเดิมในปี2566เนี่ยฝนมาเนี่ยการลอกคลองการทำระบบอะไรต่างๆเนี่ยรับศูนย์ร้องเรียนเนี่ยมันดีขึ้นหรือมันแก้ไขปัญหาเยียวยาได้ดีขึ้นหรือไม่ไอ้ตรงนี้สิครับจะเป็นการบททดสอบว่าอาจารย์ชัชชาติเป็นของจริงหรือเปล่า1ท่านยอมรับนะครับยอมรับความจริงเลยนะครับไม่แก้ตัวนะฮะซึ่งจริตนักการเมืองก็จะต้องอ้างนู่นด้วยว่าตัวเองจะไม่ผิดแต่ว่ายอมรับนะเขาเป็นความบกพร่องแล้วก็ทำให้เห็นว่าตัวเองเนี่ยทำงานหนักกว่าข้าราชการขณะที่ผู้ว่ากทม.น้อมรับทุกคำวิจารณ์เพื่อนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นค่ะแต่ส่วนตัวก็เชื่อว่าที่ดำเนินการมาตลอด3เดือนถือว่ามาถูกทางแล้วแต่เราก็เชื่อว่าที่เราเดินทางอยู่ถูกแล้วแล้วผมว่าเราก็เห็นผลเลยว่าหลายพื้นที่ดีขึ้นแน่นอนมีจุดที่เปราะบางก็ต้องพยายามเร่งให้ขึ้นให้ทำให้ดีขึ้นต่อไปแล้วก็แสวงหาความร่วมมือจากทุกฝ่ายก็ขอบคุณสำหรับคำตินะครับจะได้เอาไปปรับปรุงให้ดีขึ้นครับในระยะหลังทางกรุงเทพมหานครประสานความร่วมมือจากหลากหลายฝ่ายทำให้คนกรุงเทพได้เห็นการทำงานร่วมกับกรมชลประทานรวมถึงภาคทหารเรือและทหารบกร่วมภารกิจป้องกันน้ำท่วมจากภาวะน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนในช่วงนี้ขณะเดียวกันโจทย์ใหญ่ของการรับมือกับธรรมชาติที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงนอกจากการบูรณาการระหว่างหน่วยงานแล้วความร่วมมือจากประชาชนนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าไม่ว่าจะเปลี่ยนผู้ว่าใหม่อีกกี่คนแต่หากประชาชนยังทิ้งขยะไม่เป็นที่หรือกำจัดเศษอาหารไม่ถูกวิธีกลายเป็นคราบไขมันซึ่งก็เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำแบบนั้นก็คงไม่สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพได้ค่ะ